ับการออดิชั่นสัปดาห์แรกโปรดิวเซอร์ทั้ง2คนตัดสินใจส่งแร็ปเปอร์ไปอยู่กับโค้ชทั้ง4ทีมดังนี้โค้ชฟักกลิ้งฮีโร่ได้ลูกทีมไป2คนคือโอเกอร์แร็ปเปอร์แฟนหงแดงลิเวอร์พูลดีกรีแชมป์ yeah. 20ปีที่เจ็บช้ำถึงเวลาต้องปิดฉากปีนี้ขอแชมป์สักปีแล้วพอกันทีกับคำว่าเป็ดกากและมาร์คนิวบลัดแร็ปเปอร์เลือดใหม่ไฟแรงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจากนี้ในห้องแชทไม่มีข้อความจากฝั่งซ้ายโค้ชยัวบอยทีเจได้ลูกทีมไปถึง3คนได้แก่จอห์นนี่เดฟแร็ปเปอร์สุดดีที่คว้าหมวกทองได้เป็นคนแรกเพราะว่าพี่นั้นก็จะแบดแต่แซดจะแก๊ดจะแร็กจะแมทงั้นงั้นในแบบวันวันกับแร็ปเปอร์สายปรัชญาอย่างปรัชญาใหม่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้โค้ชยัวบอยทีเจสาธยายก็มากความเพราะต้องกระเสือกกระสนเมื่อกระเด็กตรงข้างถนนที่กำลังเอ่ยบางอย่างเพื่อบอกกับผมกับเจเจสเปอร์แร็ปเปอร์สาวสวยลูกคออีสานฮักจะน้อยได้คอยฮักยันดนฝากไว้ในอมจะพูดแม่พี่น้องสกุลสกุลศิลปินลุงสามไม่ได้ดำนำซุ่มกับสิบแปดแบบสาคนใหม่นี่บดดนส่วนโค้ชชูพีและโค้ชปูจานลองใหม่ยังไม่ได้ลูกทีมเลยสักคนใครจะเป็นสุดยอดแร็ปเปอร์ที่ชนะการแข่งขันทั้งเดือดดีมันได้รับเงินรางวัล1 ล้านบาทและรถยนต์โตโยต้ายาริสเอทีมเอสพลัสมูลค่า639,000 บาท